รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเข้าวงการได้ยังไงส่งเดโมเสนอกับอาสยามส่งเดโมไปประมาณเกือบ2ปีโอ้โหในระหว่างที่หนูรอ2ปีอ่ะหนูจะต้องเทสเพลงแนวต่างๆแบบต่างๆไปให้ฟังเรื่อยๆเมื่อถึงจุดหนึ่งเขามีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่าจะไปต่อได้ก็เลยเรียกมาร้องเพลงประกอบละครก่อนนะคะในตอนนั้นแล้วก็ได้มาทำเพลงเป็นอัลบั้มชุดแรกต่อมามีคนตราหน้าตอนนั้นเหมือนคล้ายๆบูลลี่มาเลยก็ร้องดีอย่างเงี้ยเพราะเป็นเมียน้อยเลยสิมาร้องดีอย่างเงี้ยเพราะเป็นเมียน้อยเลยสิแต่ว่ามีค่ะมีแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเพลงที่เกี่ยวกับความรักที่แบบหลบๆซ่อนๆอ่ะมาแรงแล้วเราก็มีเพลงน้ำใต้เข่าคือมันเจ็บกดศอกไงคะคือเข่าไปเลยแล้วเพลงนี้ LGBT อ่ะตอนนั้นชอบมากเลยเนาะใช่แล้วก็มันก็กระจายไปเยอะเลยในตอนนั้นอ่ะนะคะแล้วคนก็จะมองว่าแม่ร้องแต่เพลงแนวนี้มันก็เป็นเมียน้อยแน่ๆเลยอ่ะแล้วเราทำไงคราวนี้ก็หนูก็ไม่รู้จะแก้ข่าวยังไงหนูก็มีความรู้สึกว่าเออก็แล้วแต่เพราะความจริงใช่ความจริงก็คือความจริงเราสวมบทบาทในการเป็นนักร้องในเพลงเฉยๆเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแค่นั้นเองเดี๋ยวคนก็รู้เองเนี่ยเหมือนดาวร้ายอ่ะชื่อดาวนักเอกอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงอ่ะคนนั้นนิสัยดีนะแต่ว่านั่นคือการแสดงอันนี้หนูร้องเพลงแบบนี้คนเขาเข้าใจแบบนี้เป็นนักแสดงทางเสียงเราก็แบบดีใจด้วยนะที่ว่าเอ้ยเราร้องไปแล้วเขาเชื่อแต่ว่าพอเราเริ่มมีรายได้เห็นบอกว่าอย่างแรกเลยคือซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยค่ะก็ซื้อบ้านหลังเล็กๆนะคะเอาไว้เป็นของตัวเองแต่ว่าตอนนี้ก็คือให้แม่อยู่นะคะแม่ก็อยู่ไปพ่อมาป่วยด้วยเหรอลูกช่วงก่อนหน้านี้พ่อก็มีป่วยค่ะอย่างที่บอกก็คือเราเนี่ยทำงานที่ใช้แรงงานตั้งแต่อายุยังน้อยๆก็เลยทำให้มันเสื่อมเร็วมันเป็นตรงนั้นมันเป็นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูแลกันไปตามอาการชีวิตมีแต่เจอแต่คนป่วยแล้วก็ตัวเองก็ป่วยนะมรสุมเยอะมากแต่ก็ต้องชื่นชมนะว่าฝ่าฟันอุปสรรคมาได้จนถึงวันนี้ก็หนูว่าชีวิตแต่ละคนมันก็มีจุดที่แตกต่างกันแต่สำหรับชีวิตหนูก็คิดว่าเออที่ผ่านมาเหนื่อยจังเลยอ่ะเพราะว่าเราก็ลำบากตั้งแต่เล็กๆเนาะพี่จะได้กินขนมถุงละ5บาทนี่โอ้โหถ้าวันไหนได้กินนี่คือโชคดีมากแล้วไหนโตมาก็ยังมาเจอเรื่องโน้นเรื่องนี้อีกแต่ก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเออเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าพอเราผ่านไปได้เฮ้ยเก่งนี่ว่าเออทำให้เราแข็งชมตัวเองเฮ้ยเก่งนี่ว่าเรื่องแค่นี้เองมองกลับไปมันก็เรื่องแค่นี้เองแต่มันต้องชมตัวเองนะพ่อเพราะว่าเราต้องให้กำลังใจตัวเราเองนะเล่าเรื่องเป็นคนที่เชื่อคนง่ายเจอใครก็รักเขาง่ายแล้วสุดท้ายโดนโกงก็ง่ายโดนโกงก็ง่ายเดี๋ยวเอาทีละข้อพี่บอกว่าอะไรนะเชื่อใจคนง่ายเชื่อใจคนง่ายทำไมเป็นคนเชื่อใจคนง่ายเป็นคนใจดีแล้วเราก็คิดว่าเราใจดีคนอื่นก็ต้องใจดีตอบเราดีด้วยเขาก็ต้องดีตอบเรามีเมตตาเขาก็ต้องมีเมตตาตอบแต่จริงๆแล้วอ่ะในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นกับทุกๆคนบางคนเขามองว่าเราดีกลายเป็นเราโง่แล้วเขาก็ใช้ความดีของเราอ่ะเอามาทำร้ายเราด้วยวิธีการต่างๆนานาแล้วก็ล่าสุดก็คือในเรื่องของเงินแต่เป็นคนโดนเรื่องเงินบ่อยใจดีใจดีมันโดนยังไงล่าสุดก็คือหลอกให้ร่วมลงทุนด้วยความที่ว่าอยากที่จะให้เงินมันหมุนเวียนงอกเงยเนาะเราก็เลยเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจเขาเพราะว่าเขาก็อ้างตัวว่าเป็นผู้จัดการของศิลปินดังท่านนี้ถ้าเอ่ยไปก็รู้จักกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือของเขาก็มีแต่พอเสร็จแล้วเอ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาค่ะพูดคำนี้กับหญิงใครวะฟังหน่อยฟังหน่อยเบาๆพูดเบา